คุณผู้ชมส่งกำลังใจรัวๆให้กับซื้อเจ๊สั่งลุยนะครับพี่บุ๋มปนัดดาหลายคนน่าจะเห็นภาพแล้วนะคุณผู้ชมครับเป็นภาพนี้หลายคนเห็นแล้วตกอกตกใจเพราะอะไรอยู่ในห้อง ICU และมีการโพสต์ข้อความผ่านเพจผ่าน IG ของบุ๋มปนัดดาข้อความที่คุณผู้ชมเห็นนะครับน้องอันดามันก็คือลูกสาวเนี่ยเป็นคนโพสต์นะครับบอกว่าแม่ขอหยุดงาน1วันเนื่องจากต้องเข้าห้อง ICU ส่วนอาการอัปเดตเป็นยังไงจะแจ้งอีกทีนะคะเสร็จแล้วก็บอกต่อนะว่าเนื่องจากมีหลายๆท่านโทรหาคุณแม่แต่ว่าตอนนี้คือคุณแม่ป่วยไม่ไหวอะน้องก็คือให้ติดต่อไปหาผู้จัดการแทนทีนี้ครับอาการของแม่บุ๋มที่หลายคนสนใจก็คือว่ามีอาการวูบหัวใจเต้นผิดปกติอันนี้ก็อีกโพสต์หนึ่งถูกต้องฮะแล้วก็อธิบายบอกว่ามีอาการภูมิแพ้กำเริบรุนแรงแต่ยังไม่รู้ว่าแพ้อะไรฮะก็เดินทางไปโรงพยาบาลนะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ9 โมงเช้าค่ะอย่างที่พี่พัฒน์บอกว่าคุณหมอแจ้งว่ามีอาการภูมิแพ้ขั้นรุนแรงจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยมองข้ามอาการนี้มากเลยนะเพราะว่าถึงเวลาที่มันแพ้ขึ้นมามากๆอ่ะคุณผู้ชมอาการหนักมากจริงๆต้องรอผลการรักษาอื่นๆเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ก็อยู่ในห้อง ICU ค่ะรักษาก็คือให้ยาและให้ออกซิเจนนะคะยังบอกไม่ได้ว่าจะต้องรักษานานแค่ไหนและทันทีที่ข่าวออกมาหลายคนก็เป็นห่วงค่ะแม่บุ๋มก็เลยอัดคลิปตัวเองขณะที่นอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นะคะเป็นคลิปนี้เอาไปโพสต์ลงใน TikTok แจ้งแฟนๆว่าไม่ต้องห่วงค่ะแม่ยังไหวหายห่วงได้ไปดูกันค่ะปกติก็ห้ามถ่ายคนไข้แต่นี่คนไข้ถ่ายเองคงไม่เป็นไรใช่ไหมอยู่ห้อง ICU เครื่องเต็มไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้มีวัดไอ้ตรงหัวใจด้วยความดันอยู่ฝั่งนี้เนี่ยบรรยากาศห้อง ICU ด้านนอกก็จะเป็นกระจกแต่ตอนนี้ก็ปิดม่านให้เพราะญาติคนไข้เดินไปเดินมายังไหวอยู่เดี๋ยวมารีวิวให้ดูไม่ต้องเข้ามาดามนะ ICU เนี่ยบ๊ายบายก็เข้าไปพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมแล้วก็ล่าสุดค่ะก็ได้โพสต์ภาพคือแม่ชู2นิ้วนะคะเป็นภาพนี้คุณผู้ชมพร้อมกับข้อความว่าดีขึ้นเยอะแล้วค่ะแต่ยังต้องอยู่ในห้อง ICU อีก1คืนมั้งขอบคุณทุกกำลังใจอย่างที่บอกนะคะว่าในการรักษาเนี่ยยังไม่ทราบว่าจะต้องอยู่นานแค่ไหนรวมถึงจะต้องรอผลในการรักษาอื่นๆประกอบกันด้วยคือถ้าหากว่ามีอาการแพ้ขนาดนี้เนี่ยเตยว่าอาจจะต้องทำสกินเทสหรือว่ามีการตรวจให้ชัดเลยว่าเราแพ้อะไรบ้างอย่างเคยไปหาหมอมาเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเราแพ้บางอย่างเป็นแพ้หลักๆอ่ะแต่ว่าการที่ร่างกายอย่างช่วงนี้อากาศเปลี่ยนมันอาจจะทำให้ภูมิเราเนี่ยตกลงแล้วก็ทำให้อาการแพ้นั้นมันชัดเจนแล้วก็รุนแรงขึ้นมาได้แบบที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าเอ้ยเราแพ้สิ่งนี้อยู่คือเด็กๆอาจจะไม่เป็นโตมาทุกอย่างเปลี่ยนภาวะเปลี่ยนอาจจะเป็นก็ได้เป็นไปได้เพราะเคยเล่าว่ามันจะมีเทสเลยใช่ไหมใช่ว่าแต่ละคนกินอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมเออแต่ก็อยู่ที่ภูมิของเราในแต่ละช่วงนะคะยังไงถ้าจะให้ดีถ้าหากว่าใครมีอาการภูมิแพ้เบื้องต้นไปตรวจซะให้แน่ชัดเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าแพ้อะไรเพื่อเป็นการป้องกันการแพ้อย่างรุนแรงนั่นเองโอ้ดูแลสุขภาพกันดีๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้นะหลากหลายโรคเหลือเกินหลายโรคมากโควิดตัวสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนก็เข้ามาอีกคุณผู้ชมฮะ